วันนี้บางมันบอกว่างานของบางอ่ะช้าหน่อยแต่ชัวร์คำว่าชัวร์ก็คืองานของบางแต่ละสกิลนี่คือทำยากๆหมดเลยงานทำยากหมดแล้วบางอ่ะไม่ยังไม่แข็งแรงดีคือบางทำรองเท้ามานานมากและเส้นบางตรงนี้มันอักเสบเพราะมันอักเสบเวลาเราใช้มือในการเย็บใช่ไหมฮะเนี่ยตรงนี้ก็ยังชาอยู่มันก็อักเสบขึ้นนี่แล้วมันก็มาตรงนี้เรื่องที่มันมากั้นตรงเนี้ยมันเป็นเส้นเดียวกันพอเป็นเส้นเดียวกันเจ็บพอเราเจ็บปั๊บแล้วก็มาผ่านโรคหัวใจก็มาอีกเส้นเลือดในหัวใจตีบอีกในจะมะเร็งปอดอีกซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างในร่างกายบางก็พยายามฟื้นตัวเองแล้วบางทีงานอ่ะมันล่าช้านิดนึงแต่บางอ่ะให้สัญญาแล้วว่าบางอ่ะถ้าบางยังมีลมหายใจบางทำให้เต็มที่และงานแต่ละชิ้นเนี่ยของบางอ่ะถ้าบางไม่พอใจบางก็ไม่ปล่อยออกไปคือบางต้องให้บางพอใจจริงๆพอใจจริงๆและทีนี้งานพวกเนี้ยมันต้องใช้อารมณ์คำว่าใช้อารมณ์คือต้องมีความสุขในการทำอ่ะถ้าเรามีความสุขในการทำอ่ะเราจะทำงานออกมาได้ดีแต่ถ้าเราไม่มีความสุขเราทำด้วยการกดดันงานจะออกมาไม่ดีแล้วผมก็จะไม่ค่อยทำเพราะว่าผมรู้ว่าผมต้องมาแก้แต่ถ้าเราไม่กดดันเราทำรู้ว่าทุกคนต้องการอยากได้รองเท้าเพราะว่าพอจ่ายตังค์ปั๊บทุกคนก็คือต้องการเอาเงินต้องการแล้วเพราะว่าฉันจ่ายตังค์ไปแล้วฉันต้องการแล้วแต่บางครั้งงานพวกงานแบบสกิลแบบเนี้ยมันต้องเข้าใจอารมณ์อย่างรองเท้าแต่ละคู่บางทำให้แบบอยากได้แบบไหนบางก็ทำให้แบบในอย่างนี้อย่างเรดวิงนะก็กลับไปแบบหล่อบางคนไม่อยากเย็บบอกว่าไม่ชอบในการเย็บบางก็สามารถเย็บซ่อนไม่เห็นเราเย็บได้อีกก็เก็บซ่อนได้อย่างคลาสคู่เนี้ยเห็นไหมมันก็ทำยากมากกว่าจะให้เป็นพื้นเดิมเพราะพวกนี้ก็ทำจากโรงงานก็ใช้ความร้อนในการหล่อใช้ความร้อนในการหล่อของมันขึ้นมาพวกเขาทำหนังหน้าเสร็จเขาเข้าเครื่องร้อนเลยปุ๊บแล้วใช้ยางของแยมอ่ะโป้ขึ้นมาเลยให้มันเคลือบกันเลยซึ่งเขาใช้ต้นทุนในการผลิตเป็นล้านๆโรงงานเขาระดับไม่รู้เท่าไหร่ของเมืองนอกแต่บางก็สามารถสกิลคัสตอมแบบว่าเกือบเหมือนต้นฉบับเลยเหมือนต้นฉบับเลยเห็นปะแล้วก็กลับไปใช้งานได้อีกอย่างอันเดอร์กราวเหมือนกันอันเดอร์กราวบางบอกให้เลยทุกที่หัวก็ต้องโยกต้องหลุดซึ่งบางก็ทำให้แน่นหนาแล้วก็เปลี่ยนใหม่จากที่มาแบบเละๆจากการเปลี่ยนซิปเห็นไหมขยายหนังหน้าให้เขาใส่สบายเห็นไหมนี่คือขยายแล้วให้เขาใส่สบายเห็นไหมงานทุกอย่างมันคือสกิลมันคือขั้นตอนในการทำคนมองเห็นง่ายๆเพราะเรายึดติดกับการทำรองเท้าแบบง่ายๆเรายึดติดกับคนทำเรายึดติดกับการทำรองเท้าแบบฉับฉวยเนอะปะพอเรายึดติดกับการทำจดรองเท้าแบบฉับฉวยเราก็คิดว่ามันง่ายมันทำปุ๊บแต่จริงๆอ่ะการลงใจใส่ดีเทลการทำตรงเนี้ยมันเป็นงานที่สกิลใช้ความสามารถและทักษะเฉพาะตัวเยอะมากเพราะรองเท้าคือรองเท้าคู่หนึ่งอ่ะมาทำกับบางคิดว่าคุ้มตรงที่ว่าคือคุณเสียเงินครั้งเดียวแล้วคุณโอเคอ่ะคุณจบอ่ะนั่นแหละดีกว่าเราไปทำแบบเราอย่ามองข้ามดิรองเท้าถ้าเราเจอช่างที่ดีๆคือช่างที่รับในสกิลในการทำอ่ะมันก็สามารถช่วยให้รองเท้ากลับไปเห็นไหมแต่ละคู่จริงมาหาบางเนี่ยอย่างคู่นี้ก็เหมือนกันเห็นไหมนี่เล็ดเวงไหมนี่ยังไม่ได้ทำเลยนี่เดี๋ยวพอขยายอะไรเสร็จก็จะกลับไปโอเคนี่คือรุ่นนี้มันเล็กลงเห็นไหมอย่างแจ็คเปอร์เซลลดแจ็คเปิดเซลจากเบอร์45เหลือเบอร์40อย่างเงี้ยมันก็ลดยากแต่บางก็ทำไม่ได้แล้วทำออกไปดีด้วยก็คือบางบอกไว้ว่าประมาณ 90% ตามสกิลแล้วราคาก็ถูกไม่ได้ว่าแพงกับสกิลงานขนาดนี้นี่แหละบางก็อยากให้ทุกคนอ่ะที่รักในที่รองเท้าอ่ะเข้ามาทำรองเท้าแล้วก็ทำด้วยใจรักผมอ่ะเวลาผมท้อหรือเวลาผมไม่ไหวจริงๆผมก็ยังอยากจะลุกขึ้นมาทำรองเท้าจะลุกขึ้นมาทำรองเท้าอยู่ตลอดนี่แหละนี่เหมือนกระเป๋าเห็นไหมลูกนี้แรกๆเกินเละหมดแล้วแต่เนี่ยมันก็โอเคแล้วนะแต่บางยังไม่โอเคไงคือบางต้องเอาไว้แบบเอาไว้พอใจของบางอ่ะคำว่าพอใจของบางอ่ะก็เหมือนคนวาดภาพนั่งวาดถึงความพอใจของศิลปินอ่ะความพอใจของเขาอ่ะบางทีความพอใจของเราก็ต้องแบบเราพอใจว่าโอเคผ่านเราผ่านได้นั่นคืองานแต่บางคนไม่เข้าใจเราบางทีเรายึดติดคนส่วนมากยังยึดติดกับความว่าอยากได้อยากเอาฉันจ่ายตังค์ไปแล้วฉันต้องได้โดยที่ไม่รู้ว่างานช่างเขาจะมีสเปคงานของเขานะก็วันนี้ก็ฝากด้วย
ว่าทุกคนที่ส่งรองเท้าให้บางทำอ่ะสบายใจได้ช้าหน่อยแต่ชัวร์เจ็บแต่จบนะบางสัญญาบางยังแข็งแรงอยู่ตอนนี้บางก็รักษาตัวเองอยู่ทั้งหัวใจทั้งความดันทุกอย่างเลยบางแล้วก็เส้นเลือดนู่นนี่นั่นซึ่งต้องด้วยเลือดก่อเรื่องก็จากตรงนี้จากเส้นอักเสบจากตรงนี้ตอนนี้บางก็เริ่มรักษาตัวให้ดีนะก็ขอบคุณทุกๆคนที่รองานของบางแต่แน่นอนว่าชัวร์แล้วก็ไม่ผิดหวังโอเคนะขอบคุณมากๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์บ้างด้วยแล้วกันนะมีช่องทางเดียวโอเคนะครับ